ไทยมีมาแต่โบราณเมื่อลูกหลานใจสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาทั้งน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามีของดีๆที่เมืองใต้ทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สอนสิริบริษัทครูชาวโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวิดีทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบโทรมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดร้อยจริงจริงเลขความโลภคนนะครับว่าโลภขนาดไหนนะครับคนหนังคลั่งนี่มรู้พี่นะครับวันนี้บอกพี่น้องว่าน้องครูเช่าสดจากกรุงเทพมหานครสดจากตรงนี้เขาเรียกกรุงเทพไปเนี่ยนนบุรีนั่งอยู่ที่สมาคมผู้นิยมพระเครืองพระบูชาไทยวันนี้ก็อนุญาตเป็นพิเศษพี่น้องครับแล้วก็ต้องบอกพี่น้องว่าพี่น้องที่ได้มีโอกาสเล่ไลฟ์เฟซบุ๊กวันนี้ติดตามรายการวิทยุวันนี้พี่น้องต้องบันทึกเอาไว้เพราะวันนี้เป็นการปลุกกระแสวงการเพลงลูกทุ่งที่ครูโชต้องดินร่นมาถึงกรุงเทพมหานครมาตามมาพบมาท้าครบองค์ประชุมวันนี้ข้าแต่ลูกสาวครูโชเข้าตะลุกคนเดียวพี่น้องครับป้าพยับคำพันต้องขอคารวะด้วยจิตใจนะครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ลุกประเสวงการเพลงลูกทุ่งไทยแน่นอนเบนพร้อมบอกครูนั่นนะเรียกว่ารายการนี้น้องครูชาวเข้าตะลุยูที่ห้างพันทิพย์งามวงว่านนะครับงามวงว่านนี้วันนี้นางยูที่สมาคมพระเครืองสมาคมผู้นิยมพระเครืองพระบูชาไทยครูชาวโชว์วันนี้เป็นวันพิเศษไม่มีโฆษณาเพราะว่าเท่าแก่รายการนี้รวยพี่รวยพี่แล้ววันนี้ครูเช่าจะมารวมกันบันทึกรายการไลฟ์เฟซบุ๊กและการบันทึกเทปนี้เอาไว้เพื่อต้องการจะบอกลูกหลานว่าลูกทุ่งไทยพี่น้องครับวัฒนธรรมไทยผู้ใดรักษาวัฒนธรรมผู้นั้นรักษาชาติถ้ารักชาติต้องนิยมความเป็นไทยครับวันอาทิตย์ที่24กันยายนปี2560วันนี้ขึ้นหน้าคำเดือน11ปีรากาวันนี้1273วันส่วนกาเซติสดีไม่ตามรอยพอครูเช่าเก้าตุลแร่งเรื่องพอแร่งเรื่องความเป็นไทยวันนี้ต้องขออนุญาตก่อนครับไปคารวะนายกสมาคมผู้นิยมพระเครืองพระบูชาป้าพยับคำพันก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับตาพี่น้องติดตามไลฟ์เฟซบุ๊กเลยพานะครับครับสวัสดีวันนี้ครับป้าครับสวัสดีครับป้ากำลังจะบอกพี่น้องแฟนรายการทั่วไทยว่าวันนี้ป้าเป็นคนบ้านนอกครับถูกไหมครับบ้านนอกครับชีวิตป่านี้ผ่านสังเวียนมาทุกสังเวียนในชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากวันนี้มีโอกาสอีกหนึ่งภารกิจของป่าพยับคำพันคือปลุกกระแสวงการเพลงลูกทุ่งครับผมป่าครับป่าคิดผิดคิดถูกครับป่าครับเพราะว่าผมคิดถูกนะฮะเพราะความบ้านลูกทุ่งเนี่ยมันยังอยู่คู่กับคนไทยเราตลอดครับมันไม่สูญหายไปจากแผ่นดินแน่นอนถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ลูกทุ่งเอาไว้ครับนะครับพี่น้องแฟนรายการครับต้องเล่นกันก่อนนะครับว่าป้าพยับคำพันธ์มีพี่น้องในวงการไล่วงการรู้จักดีถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเจ้าโผเจ้าโผในความหมายน้องกูโชต้องเขียนไหมนะครับจอจานหมายโทสละอาและวงเว้นคำว่าเจ้านี่คือเจ้าไปด้วยหัวใจแต่วันนี้พี่น้องขับไล่คนส่งใช้ว่าทำให้ป้าพยับคำพันธ์กลับมาทำเพลงลูกถุงก็งงกันเม็ดวงการมันซุกเซาว่าป้าถูกไหมครับครับวงดนตรีต้องเลิกวงนักดนตรีต้องกลับบ้านไปทำนาครับนักร้องต้องกลับบ้านไปปลูกผักเสียดายใช่ไหมครับนะฮะวันนี้ป๋าคิดเรื่องนี้คิดนานไหมครับป๋าครับจริงๆแล้วนะฮะผมเล่นนี้คิดมานานครับหลังจากที่ผมถ่ายหนังสีร้อนรบรอบคุณล่องประหลาดชูจบแล้วครับก็มาคิดว่าเพลงลูกทุ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะสูญหายไปจากแผ่นดิน
นะฮะมันมีเป็นลูกทุ่งเข้ามาจริงแต่เป็นลูกทุ่งกลายพันธุ์กันหมดทำไมไม่อนุรักษ์กันนะครับถึงบอกว่าปัจจุบันนี้นะฮะแทบจะไม่หาเป็นลูกทุ่งแท้ๆฟังยากแล้วนะครับเลยตัดสินใจครับพี่น้องแฟนรายการวันนี้นะครับติดตามรายการนะครับทุกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์วันนี้เล่กันได้โลดและซ้ำกันวันนี้ถ้าพี่น้องเล่รายการหรือว่าฟังรายการครูโชว์โชว์3ชั่วโมงพี่น้องจะมีความรู้สึกรักประเทศไทยนี่มากรักความเป็นไทยพี่น้องครับบริบทบทนึงของชีวิตวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมโรมีเรือผู้นำทางวัฒนธรรมปาพยับคำพันอันนี้ก็อนุญาตากรแป๊บเดียวนะครับมาปลานี้พี่น้องครับน้องกูชอบบอกว่าลูกไม้ล้นไม่ไปตอนไอ้ยาแล้วก็ว่าน้องกูชอบเขาตะลุกมาก่อนพ่อแม่ทำอะไรอ่ะพ่อกูชอบนี่รับจ้างครับเป็นช้างไม้และกาแม่กูชอบนี่นะครับทำหน้าแกตามพ่อนะครับแกได้พ่อก็ได้ลูกเป็นกูชอบเขาตะลุกมาจัดรายการมันก็ละเลี้ยงกันเลยพี่น้องครับวันนี้ก็อนุญาตแนะนำกันก่อนคนแรกน้องบูมน้องบูมชยาภาค่ะน้องบูมชยาภาเอาชื่อจริงลูกชื่อจริงนามเป็นคนยังไงลูกชยาภาพงสุภาชาคริตค่ะอ๋อพี่น้องเป็นรายการครับถ้าใครเล่รายการตามรายการครูโชว์ช่วยนะครับน้องบูมนี่เป็นลูกของพ่อชูศรีเชิญยิ้มแล้วก็แม่นกวริดาค่ะพี่น้องครับครูโชว์เปิดเพลงพี่ชูศรีไม่ได้รู้จักเป็นท่วนตัวแต่ชอบนักร้องคนนี้มาเขาร้องเพลงดีมากนะครับนี่เป็นลูกสาวเลยใช่ค่ะบูมชอบร้องเพลงใช่ค่ะหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่ลูกบางคนก็บอกว่าได้พ่อได้พ่อบางคนก็บอกได้แม่ได้แม่จริงพ่อแม่ได้กันขากันแล้วกับครูโชว์เข้าตะลุกพี่น้องครับน้องบูมชยาภานะครับตอนนี้มีเพลงร้องกี่เพลงลูกตอนนี้มีประมาณ4เพลงเนาะ4เพลงแล้วนะครับบูมรู้ไหมเธอเป็นนักร้องที่ครูโชว์เกลียดมากเลยคนหนึ่งทำไมคะเปิดเพลงเธอวันแรกครูโชว์ต้องร้องหนักเลยเพราะว่าชีวิตเธอไม่ต่างกับครูโชว์มากใช่ไหมครับค่ะบูมบอกครูโชว์ว่าพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดหนูเลยหนูต้องอยู่กับยายใช่เหมือนพี่ครูโชว์พึดเลยค่ะนะครับวันนี้คนแรกแนะนำก่อนนะครับก็ลำบากหน่อยคนที่สองพี่หนึ่งเข้ามาใกล้พี่หนึ่งครับหนึ่งดำดีรุ่งสว่างพี่เป็นหลานชายอารุ่งซีดีพี่เป็นหลานชายครับผมก่อนอื่นสวัสดีครับผมหนึ่งดำดีสีตะวันหรืออีกในหนึ่งในนามของไม่ต้องคำก็หนึ่งมนัสเกษตรศรีจะร้องตกรอบมาใช่ไหมอันเป็นการก้าวพลาดนะฮะครับเป็นการก้าวพลาดแต่ว่าป๋าเล็งเห็นฮะเล็งเห็นความสามารถแล้วก็เล็งเห็นสิ่งดีๆในตัวเราผมก็เลยมาทำเพลงร่วมกันก็เลยขันอาสามารับใช้ป๋าก่อนตอนนี้ถูกต้องครับถูกไหมครับครับสมัยก่อนเขาบอกว่าการจะเป็นนักรบครับนักมวยทุกอย่างต้องไปเป็นผู้ดูแลบริการรับใช้ก่อนถูกต้องครับดูเคยดูหนังตะลุงไหมเคยดูครับเจ้าฟ้าชายต้องออกจากวังเดินทางไปในป่าไปเรียนวิชากับฤาษีดาบสนี่คุ้นฮะหนึ่ง คุ้นเหมือนไปเปิดพระอบยังไงไม่รู้พี่พี่น้องครับคนที่ซ่องนี้หนึ่งดำดีหลุงสว่างคนนี้ร้องเพลงดีมากพี่น้องครับเจ้าของเพลงปักเข้าให้ปักเข้าให้ครับผมเปิดปุ๊บดังเลยครับเป็นชอบเลยครับผมส่วนมากผู้ชายคือผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใส่ดีฮะเห็นปุ๊บแล้วก็จะบอกปักเลยปักเลยชอบเลยเจออีกคนก็ปักอีกคนนึงปักเลยเลยปักทุกวันพี่น้องครับคนที่ซ่องกองป่านะครับคนที่ซ่ามีเป็นลูกคนมีตังน้อยครับเสเบนสวัสดีครับเสเบนนี่เป็นลูกของพ่อเสรีลุงตะวันลูกพ่อเสรีครับลูกเมียไหนครับคือตอนนี้วงกำลังจะแตกพี่น้องครับเสเบนนี่เป็นลูกพ่อเสรีลุงตะวันนะครับครับพ่อเสรีนี่เป็นนายกสมาคมด้วยใช่ไหมครับลูกนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งในประเทศไทยครับครับแล้วก็เซเบนนี่ชอบร้องเพลงครับผมครูชอบบอกเซเบนว่าเบนร้องเพลงเก่งกว่าพ่อเยอะเพราะว่าพ่อครูชอบนี่เป็นแฟนครับเป็นแฟนคลับเลยชอบพ่อมากแต่พ่อเบนร้องสูงหาคนร้องยากเบนร้องหวานสูงกว่าพ่อครับผมเบนตอนนี้เบนจบหรือยังลูกเรียนไม่จบครับทำไมครับออกมาร้องเพลงก่อนออกมาร้องเพลงก่อนดีกว่าครับเบนมีผลงานกี่เพลงตอนนี้ครับดูครับตอนนี้ก็มี4เพลงเหมือนกันครับสี่เพลงนะครับพี่น้องแฟนรายการครับน้องกูชอบเข้าตะลุกวันนี้นะครับสร้างคนนี้อย่างข้าอยู่คนหนึ่งคือน้องฟ้าค่ะบูมผักน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าเป็นน้องคนเล็กเลยนะนะครับกาวันนี้มาปาพยับครับแล้วก็พบที่ม่านปาพยับที่ทำงานย่างทุ่มเทไม่เคยเห็นแบบนี้มานานแล้วครับทำเพลงดนตรีต้องสดสำคัญกับปาเสียจะตัวร่วงกลับมาแล้วครับมามิกเชียงให้จะบอกปาพยับคำพันยังมีอาจารย์ตึงส้มชายชัยรัตน์ชุดยอดมาดนตรีมาต้องเล่เพื่อเชื่อกับไม่ใช่คนตายแต่ทำดนตรีตายดีมากนามู
กิตติศักดิ์แซ่นำทิพย์เลยรายการยูอยากรดน้องกูเช่านะครับนำมู่เบอร์หนึ่งอยู่เลยแหละนะครับนำมู่อีน้อยใจลาวพี่น้องครับแล้วก็วันนี้ขั้นกันคือนักร้องเล่านี้เขามีทีมาไม่ต้องว่าเขาไม่ต้องมาจ้างผมเองมันจะมีตังนี่ครับน้องบูมนี่กูเช่าฟังเพลงไอ้นะลูกสากุนาไรรังพี่น้องเลือดเชื้อครับรำบูมบูมบูมร้องสดนิดหนึ่งลูกเจ้าสกุณาพอมาทลาบินร้อนลูกนกที่ไร้รังนอนสัญจรที่อยู่อาศัยพอๆๆๆๆไม่จะบูมรำนะคุยรำนี่ครับบูมไอ้นะเพลงปั๊มตาหวยเลยนะร้องเพลงเพื่อแม่โชว์นิดนึงลูกจากไม่ฟังหรอกฟังหนึ่งจากคำเดียวพอถิ่นสุพรรณบ้านนอกเพื่อนมันบอกว่าบางกอกนั้นมีสวรรค์พี่น้องเฟนรายการชงใช้จังเลยว่าใช่คุณจะชอบเพลงนี้ครับประวาครูโชว์นี่แล้วก็มาอยู่กรุงเทพเที่ยวบางโพดีครับเที่ยวนี้ที่หนังอยู่ตรงนี้นะครับนะป้าพินนี่ครับซ่องพันธุ์เราหยีบกหยีบยัดหยีบแปดหยีบกาวสามสิบอยู่ที่บางโพเลยครับมาอยู่กรุงเทพตั้งกามาเชต้าเวียดนาพี่น้องครับการนั่นคือเรื่องราวที่ต้องชอบวันนี้เราคราวเวลาทางเอาซ่อมเอาทอแป๊บนะครับก็เดี๋ยวจะได้กับป้านะครับพี่น้องครับแต่ไม่ครับพายับคำพันคนดังในวงการพลาพี่น้องแฟนรายการออซ่อมออท่อนะครับวันนี้นะครับอาจจะว่าคลุกคลักกันมั่งคาดเชี่ยงไปมั่งเลยมั่งแต่พี่น้องต้องตั้งใจฟังนะวันนี้เป็นวิชาบังคับว่าพี่น้องต้องฟังรายการกูโชว์โชว์ถ้าไม่ฟังกูโชว์จะโกรธพี่น้องครับเพราะวันนี้เป็นวันที่น้องกูโชว์เขาตะลุมมีพลังมากรักกูโชว์เชียร์กูโชว์ไม่ต้องเหลือกูโชว์เพราะกูโชว์ไม่เล่นการเมืองเลยแต่อยู่กับวงการลูกทุ่งจนชีวิตนี้ห้าไม้สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็แค้นชู้เลยพี่น้องครับวันนี้มาพบเร็วครับผู้นำทางวัฒนธรรมมาพบเร็วครับที่ปั้นใจมาให้ลูกถุงทั้งที่ภาระหน้าที่มากมายเหลือเกินพี่น้องครับฝากชื่อและก็ฝากลงนองนักรองบูมชยาภาดับนึ่งดำดีหลวงสว่างและก็เซเบนหลวงสว่างและก็น้องฟ้าฟันนครอีกคนชื่ออะไรนะอีกคนมีคนบูมมินมินตยาอีกคนหนึ่งก็อนุญาตพี่น้องแฟนรายการนะครับพากับป้าบอกครูชาวว่าป้านี่เป็นนักร้องเหมือนกันเคยเป็นนักร้องเมื่อสมัยก่อนอยู่กับอาจารย์ลบหลู่แล้วแต่เดี๋ยวถ้าครั้งแรกเลยผมอยู่กับครูคำรณสัพพุญญานนท์นะครับแล้วมาอยู่กับลบหลู่แล้วนะครับตอนนี้ป๋าอยู่วงการลูกทุ่งมาก่อนครับขอเมื่อก่อนพี่น้องไปรายการครับพอเรื่องป๋าพยัคฆ์คำพันทุกคนจะนึกว่าป๋าพยัคฆ์คำพันเป็นนายกสมาคมที่ตั้งเรื่องพระเครื่องที่ดูแลเรื่องพระเครื่องประกวดพระเครื่องแล้วก็เป็นชุดรวมตอนนี้อยู่ทางพันทิพย์นี้มีร้านช่างพันร้านใช่ไหมครับครับป้าหมอเป็นชั้นๆเลยครับชั้น3นี่ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยชั้น2ด้วยฮะชั้น2ด้วยครับผม 2-3 พันร้านที่ต้องดูแลเรื่องพระเครื่องถูกไหมครับต้องครับหมายถึงว่าพี่น้องประเทศไทยต้องการจะบูชาพระรุ่นหน่อยมาพันทิพย์มีหมดครับแล้วก็พี่น้องทุกภาคมาอยู่ที่นี่หมดครับมารวมกันที่นี่รวมที่นี่หมดครับคือถ้าไม่มาป้าโกรธใช่ไหมครับครับป้าบอกครูชอว่าในชีวิตนี้ถ้าพูดถึงความสำเร็จป้าสำเร็จแล้วถูกไหมครับครับจากเด็กมันนอกโคกนะก็ถือว่าได้นั่งในทุกวันนี้ถือว่าดีที่สุดครับหรือว่าถือเป็นบุญแล้วครับนะเพราะเกิดมาก็ไม่มีความรู้นะครับป.4ก็ไม่จบครับนะแต่มีจิตสำนึกของความเป็นคนนะครับพยายามจะสร้างสรรค์สิ่งไหนที่มันดีๆนะให้กับสังคมโดยรวมนะครับเราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเราเกิดมาเป็นคนไทยนะครับต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่น้องติดตามที่ไลฟ์เฟซบุ๊กแต่น้องกูโชว์ตอบไม่ได้ก็โทษนะครับวันนี้เครื่องมือไม่พร้อมลูกน้องนี่เดียวเม็ดเดียวก็ไปตามเพลงปักขมายความเพลงรูปปักขมายลูกน้องขออนุญาตวันนี้ไปจตุจักรทำงานคนเดียววันนี้กับกูโชว์ครับพี่น้องครับจังเกินพี่น้องจังหูเม็ดพี่น้องครับอยากว่าไล่กันมาเอาไม่ทันเลยไม่เปลือยครับพี่น้องเฟรนด์การขับเดียวเรามารู้จักปลาอีกมุมนึงของชีวิตก้อนว่าปลาอยู่วงการพลาไม่ต้องเร่งตาผัวตึงปลาพยายามพันวงการพลารู้จักใช่ไหมครับหมดเลยทุกคนต้องรู้จักป่าต้องเรียนรู้จากป่ากันทั้งหมดเลยแต่วงการลูกทุ่งป่าครับป่าเป็นครูเพลงใช่ไหมครับเขียนเพลงก็เป็นคนที่คนเขียนเพลงดีกว่าครับคนเขียนเพลง คือมีอารมณ์ก็เขียนครับไม่มีอารมณ์ก็ไม่เขียนแล้วก็ไม่เคยรับจ้างเขียนด้วยฮะอ๋อ
พี่น้องแฟนรายการครับพี่น้องจำเพลงล่วงพ่อคูณได้ไหมครับป้าก็เขียนเองครับเขียนล่วงพ่อคูณให้กับแอดคาราบาวแสดงแห้วกับเสียงเพื่อคนด่านเกวียนครับและครับคนตายใจแต่ไม่เอสันติภาพนี่นะครับเพลงดังทั้งหมดครับเกี่ยวกับวงการเพื่อชีวิตนะครับและเพลงที่ดังมากที่ทุกคนต้องร้องเวลาประกวดคือเสรีขอพรป้าก็เขียนเองครับเพลงเสรีขอพรป้าครับพูดแล้วกี่ปีได้ป้าครับประมาณซาเสรีก็ประมาณสัก12ปี12ปี12ปีร้องมาหลายคนร้อง2คนครับคนแรกบุญตากำพันลูกบุญธรรมอ๋อได้ครับลูกบุญธรรมบุญตากำพันแล้วก็พอบุญตาก็ไม่ได้ร้องก็เสรีก็เอามาร้องก็มาเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมนะครับครับนะฮะจะบอกว่าดังก็ไม่ใช่นะครับนะฮะคือเสรีเป็นนักร้องที่มีคุณภาพอยู่แล้วก็ดังครับแล้วได้เพลงดีเราได้เพลงที่ตกล่องปองชิ้นกันดีกว่าว่าถึงว่ามวยถูกคู่อ่ะใช่แต่ที่สำคัญป่าเขียนเพลงนี้หมายถึงว่าป่าอยู่งานพระครับผมคือทุกคนฟังเพลงนี้เหมือนได้พรอ่ะขับรถไปนั่งทำงานไปพักผ่อนไปเหมือนได้มีโอกาสไปขอพรกับป่าครับเสรีขอพรครับถือเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงการเพลงลูกทุ่งแล้วก็วงการพระครับประมาณหนึ่งนะครับคือบางทีการแต่งเพลงป่าเห็นไหมครับว่าเขียนเพลงพระเกี่ยวกับพระแต่ว่าเขียนเกี่ยวกับความรักโยงใยไปไกลแต่ของป่าเนี่ยของป่าคือพรครับขอพรสิริมงคลเป็นสิริมงคลนะครับนะฮะเหมือนเขียนเพลงพ่อท่านคล้ายนะเทพเจ้าแห่งเมืองขอนเนี่ยก็หนึ่งพ่อท่านคล้ายเป็นพระที่ผู้ให้ท่านมีอภิญญาบารมีสูงท่านเป็นเทพแห่งอริยสงฆ์ใครไปขอพรขอบุญบารมีจากท่านนะครับท่านเป็นถือว่าท่านให้กับลูกหลานทุกๆคนนะฮะตรงนี้นะครับนะฮะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะแล้วใครลงไปกราบพ่อท่านคล้ายเลยครับท่านจะประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับไปถ่ายทำมิวสิกพระอาทิตย์ทรงกลดถูกต้องครับปาสิกเลยครับบุญบารมีของพ่อท่านครับนะครับไม่สิ่งมหัศจรรย์คือวันนั้นครูเชาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพี่น้องครับมันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเรื่องฝนเรื่องฟ้ามีผู้รู้บอกครูเชาว่าถ้าทำงานการใดพระสุริยันพระพายพัดพาพระพิรุณโปรยปลายครับแสดงว่าเทพเจ้ารับรู้ครับเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลครับป๋ากำลังจะบอกครูเชาว่าเพลงพระท่านพายดังถ้าถามว่าเพลงนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูนะครับให้อยากให้ลองฟังดูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องฟ้าฝันนครกับเสเบนลุงสว่างเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกไปนะครับนะฮะเขียนเพลงนี้นานไหมป้าเขียนประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจบครับครึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วป้านี่ศรัทธาหลวงพ่อทันคลายศรัทธาครับนะฮะวันนี้ป้าบอกครูชาวว่าป้าอยากให้ลูกทุ่งอยู่คู่คนไทยครับเสียดายครับเพราะปัจจุบันลูกทุ่งนี่มันจะสูญหายไปจากแผ่นดินแล้วนะครับแล้วนักร้องผู้อาวุโสทุกคนก็เริ่มจะหมดไปเหลือไม่กี่คนแล้วครับเอายกอย่างง่ายๆอย่างเช่นพี่ชายมึงสิงครับพี่ไวยพศสดใสร่มโพทองเสรีลุงสว่างครับนะครับที่ยังอยู่นะครับนะฮะสอนเพชรสอนสุพรรณก็ยังอยู่แต่ทุกคนก็นับวันถอยหลังแล้วนับวันถอยหลังแล้วนะฮะป๋าคนชื่นชมมามากเลยมีคนชื่นชมมาทางไลฟ์เฟซบุ๊กมากเลยขอบคุณมากเลยครับขอร้องนะครับอย่าด่านะครับด่าตามไปบีบคอถึงบ้านเลยนะครับป๋าครับครับป๋าจึงบอกว่าวันนี้เวลาที่เหลือชีวิตนี้ป๋าอยากสร้างอยากทำอะไรที่ตัวเองรักอยากทำอะไรให้กับความที่เป็นลูกทุ่งนะเพราะผมเกิดมาจากลูกทุ่งอ่ะนะกลิ่นโคลนสาบไฟสาบไอเดียกินผมยังคละเข้าอยู่ในตัวเราเนี่ยนะในจิตวิญญาณผมจำเพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงครับกลิ่นโคลนสาบคว้าใช่ไหมฮะใช่ครับของลูกพิษแม่ปางไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจว่าเพลงนี้เป็นของกลิ่นโคลนสาบไฟมาติดผิวกายพี่มาะะอยู่บ้านนอกเมืองวะต้องสามปีกว่าก็ยังมีกลิ่นใช่ไหมปางคือปางจะบอกครูจะว่าเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนฟังปุ๊บมันใช่เลยอ่ะมันบ้านเราเลยอ่ะมันเห็นภาพนะฮะอย่างเพลงของพี่การแก้วสุพรรณเนี่ยนะฮะลอยไถแปรอย่างเงี้ยก็ยังคงทุกวันนี้จะเป็นอมตะอยู่ใครแต่ไปร้องก็ฟังได้ก็ฟังได้ครับดนตรีจะเปลี่ยนนิดหน่อยก็ฟังได้ครับคือฟังแล้วมันเห็นภาพอ่ะครับนะฮะแล้วก็ภาษาก็สวยนะครับนะภาษาก็สวยนะครับมีสัมผัสสำนวนอยู่ในนั้นอยู่เสร็จนะครับป๋ากำลังจะบอกครูเฉพาะเพลงแต่ละเพลงนี่นะลูกทุ่งนี่มันจบในเพลงครับถูกต้องครับใช่ไหมครับอย่างพระท่านคล้ายนี้กราบพระท่านคล้ายอย่างครูเฉพาะขอตัวรู้บอกพี่น้องแฟนรายการไม่ต้องครับเมื่อครูเจ้าก็ตลุบอกพี่น้องก้อนว่าเป็นชื่อดิโมนะครับเป็นครูดิโมนะครับผมเข้าใจว่ากราบพ่อท่านคล้ายมันตั้งนานนะครับผมไปวัดสวนขันครับผมเพิ่งรู้ว่าสรีระพ่อท่านคล้ายอยู่ที่
วัดธาตุน้อยครับอะไรมันบังตาไม่รู้นะป่าแต่ผมไม่ได้กลับ2 3ครั้งป่าครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับป่าดีขึ้นมากเพลนเพลงให้ความเมตตาเจ้านายให้ความเมตตาลูกค้าให้ความเมตตาบริษัทครูโชโชครับวันนี้มีอยู่ได้เพราะความศรัทธาเพราะท่านคล้ายพอพูดจริงๆครับสัมผัสได้ถ้าหลวงปู่ทวดคือเทพเจ้านะฮะในภาคใต้เราอยู่แล้วนะครับแต่ท่านอยู่ในยุคของสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่พอท่านค้าอยู่ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์เราฮะยังสัมผัสได้นะครับทั้งสององค์นี่ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภาคใต้เลยป๋ากำลังจะบอกครูชาวว่าถ้าเป็นหลวงปู่ทวดต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ถูกไหมครับป๋าถูกต้องเป็นเรื่องราวที่เราลืมบันทึกครับแต่ถ้าเป็นพระท่านคล้ายนี่ชีวิตยังอยู่ยังอยู่หมายถึงว่าลูกศิษย์ท่านยังอยู่ที่สัมผัสสังขารยังอยู่อย่างที่ป๋าเขียนว่ารถไฟหยุดครับมีคนเล่าครูชาวฟังนะป๋ามันเป็นอภินิหารนะฮะเรื่องนี้เป็นการบอกเล่าผมเองเป็นคนภาคกลางครับแต่พอได้ฟังอภิญญาบารมีของท่านสามารถหยุดรถไฟได้เนี่ยครับรถไฟวิ่งผ่านหน้าวัดแล้วรถไฟไม่วิ่งไปเนี่ยเพราะมันฟรีอยู่เนี่ยครับเพราะอะไรเรื่องนี้พี่น้องท่านผู้ฟังครับน้องกูชาวเข้าตะลุแรกเป็นความเชื่อกว้างรายการวันนี้เลยไลฟ์เฟซบุ๊กวันนี้พี่น้องต้องมีวิจารณญาณป๋ามีอยู่ครั้งหนึ่งวัดนาบอนครับฝากเงินกับธกส.อยากได้รถมอเตอร์ไซค์กับรางวัลปรากฏว่าได้รถยนต์ผมต้องไปถ่ายรายการทีวีไปเจอลูกศิษย์พ่อท่านคล้ายเล่าให้ฟังว่าพ่อท่านคล้ายมาเปิดป้ายหรือวัดนาบอนแล้วพิธีไม่เสร็จรถไฟมาครับมีลูกศิษย์บอกพ่อท่านว่ารถไฟมาแล้วแกบอกว่าไม่พลือไม่พลือปรากฏว่ารถไฟมาถึงหน้าวัดหยุดเสียไปไม่ได้ป่าเสร็จพิธีลูกศิษย์ยกพ่อท่านไปขึ้นรถไปได้ผมฟังมากับหูเลยป่าครับมาสิ่งมหัศจรรย์ป่าครับมีหนึ่งคำถามอยากถามป๋าครับครับป๋าบอกครูชาวว่าถ้าเป็นกรุงอยุธยาครับกรุงศรีอยุธยาเรามีหลวงปู่ทวดครับกรุงรัตนโกสินทร์เรามีพระท่านคล้ายครับพ่อรัชกาลที่10ครับเราจะมีพระท่านอะไรครับถ้าถามมาทุกพระองค์ท่านเลยนะฮะท่านทุกที่ท่านพระองค์ท่านประสูติมาและอยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าเกจิอาจารย์นะครับที่พระองค์ท่านนับถือนี้ทั้งแผ่นดินยังมีอยู่นะครับนะฮะที่ลงรับไปแล้วท่านพระองค์ท่านก็ฝากตัวเข้าไปกราบตัวเป็นศิษย์นี่นะฮะอย่างหลวงปู่โต๊ะก็ประดุจชิมพลีนี่นะครับครับนะฮะองค์นี้ก็เก่งมากนะครับป้ากำลังจะบอกพี่น้องแฟนรายการว่าถ้าเป็นพระเกจิอาจารย์ครับพี่น้องแฟนรายการก็อนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวพ่ออยากยืนนิดพี่น้องครับนะครับนะเดี๋ยวค่อยป้าแล้วครับป้าทีสมาคมเดี๋ยวพี่น้องครับอ่านผิดไม่ได้จะไปถั่วแล้วสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาพี่น้องครับแห่งประเทศไทยปลายปลายนี้ก่อนครับวัดป่าคลองมาข้ามเท้าพี่น้องครับป่ากราบอาราธนานิมนต์มาวาจีสมาคมพี่น้องครับอันนี้มันจะพระนะครับนี่นักรองครับนักรองพี่น้องครับเรียกว่าพระเกจิหัวฟ้าเมืองไทยนะครับอันนี้จะพ่อเพ่งพระครับนี่พี่นครวันนี้ครับพี่ครับนะครับพี่น้องครับเรื่องบูชาบอกพี่น้องแฟนรายการว่าวันนี้พี่น้องครับน้องโอโยอยากให้พี่น้องที่มีความนิยมศรัทธาป๋ากลับอาราธนานิมนต์มาหมดเลยครับเป็นรูปต้นฉบับทั้งหมดต้นฉบับเลยป๋ารูปต้นฉบับทั้งหมดครับที่เอามาไว้ในสมาคมเนี่ยฮะนะครับผมเช่าบูชามาเนี่ยมาให้ทุกคนได้ศึกษาว่ารูปลักษณ์ของท่านเป็นอย่างไรที่ท่านสร้างพระเครื่องทุกคนรู้จักพระเครื่องท่านแต่รูปบางคนไม่เห็นรูปตัวจริงท่านนะผมได้เช่าบูชามาไว้ที่สมาคมเนี่ยนะฮะเป็นเงินส่วนตัวที่เช่าเอามามาไว้ให้ทุกคนได้ศึกษากันพี่น้องครับบุญบารมีน้องบูชาเข้าตลุนะครับหนึ่งจะตอบในไลฟ์เฟซด้วยนะลูกครูจะตอบไม่ได้นะครับพี่น้องทีวันนี้อย่าถอดบูชานะครับมีแต่คนย่อมาพี่นี่ครับพาไปเลี้ยงข้ามั้งนะครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสมาหนังกับป๋าพยับดีครูโชจะบอกป๋าว่าเทปนี้ต้องเก็บไว้เลยครับต้องเก็บไว้เป็นสิริมงคลกับรายการครูโชโชมากเพราะที่สำคัญคือวันนี้ป๋าครับวงการหลายวงการซบเซาครับใช่ไหมครับต้องเศรษฐกิจบ้านนี้มันไปไม่ค่อยดีเศรษฐกิจบ้านเมืองเราไม่ดีครับนะฮะแล้วก็ความขัดแย้งก็ยังตึงเครียดครับผมคิดว่าอีกไม่ช้าคงจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นนะครับอย่าท้อกันแล้วกันอย่าท้อกันแล้วกันครับผมพี่ดอนครับเลือกเชื่อไหมครับว่าในวงการวันนี้สถานการณ์วันนี้ป๋าไปสร้างหนังหนึ่งเรื่องเดี๋ยวปาเรื่องหนังเราคุยรอบหน้านะปางเพราะมันเป็นอภินิหารบุญเท่านั้นถึงจะทำได้พี่น้องครับวันนี้คนไทยคนรวยมากมายเลยพี่น้องครับแต่ว่ารวยแล้วกะประยุต่างประเทศใช่แต่ว่าเราอยู่กับคนไทย
สังคมนี้มันต้องอยู่ด้วยกันพี่น้องครับน้องกูโชว์เข้าตรวจดังกับปลาปลาครับเดี๋ยวเรามีอีกหลายเรื่องแล้วปลาครับวันนี้ปลามีเวลานะครับมีเวลาผมขอเวลาปลา3ชั่วโมงปลาต้องให้เวลากูโชว์นะครับไปจองวินิจแล้วผ่านไปขึ้นวังและรถมิซูกับเชิญแวะเชิญท่านแวะมาแลสักคันรถกระซ้าคนไทยก็ซวยเข้ากันเอ้ยรถมิซูบิชิวันนี้ต้องไปที่โจวินิตเซลซวยเล่นโปรเอาออกเอาใจแก้ได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถให้ทดลองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไม่ร้อยกระจงไปตรงมาบริษัทโจวินิตสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวาง0753215323พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอชี0754127978บริษัทกรูเชาโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวีดิทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบโทรสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สอนสิริทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ้มชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้เช่าหนึ่งดำดีรุ่งสว่างครับดำดีสีสว่างครับดำดีสีสว่างครับผมและดำดีสีสว่างตัวไหนหนึ่งดำดีสีสว่างผมเป็นคนกุ้มกิ่มฮะกุ้มกิ่มครับก็เป็นคนสนุกครับผมบอกครูชาวว่าครับหนึ่งเป็นหลานชายของอาเตดีครับผมหนึ่งร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กผ่านเวทีมาเยอะแยะมากมายครับผมขอโทษนะถามนิดนึงการศึกษาจบชั้นปไหนลูกผมจบปริญญาตรีครับจากไหนครับจากราชภัฏจันทร์เกษมครับราชภัฏจันทร์เกษมคณะอะไรครับคณะเอกการร้องครับเอกการร้องเอกดนตรีครับร้องแบบนี้เสียชื่อสถาบันหมดเลยครับ หนึ่งครับครับเวทีสุดท้ายคือไม่ต้องทำครับผมใช่ไหมครับครับก็ได้หนึ่งในหกติดหนึ่งในหกครับติดหนึ่งในหกครับไม่มีอัลบั้มไม่มีครับไม่มีครับหนึ่งท้อไหมไม่ท้อครับเคยร้องเพลงประกวดชนะมาบ่อยไหมในชีวิตผมร้องประกวดร้องเพลงแพ้หมดเลยก็ไม่เชิงขนาดไหนครับก็ต้องกับครูโชว์โชว์เพื่อต้องการจะบอกว่าการให้โอกาสเป็นเรื่องสำคัญน้องครูโชว์เล็กแต่คำหนึ่งว่าสุดยอดของชีวิตคือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นการทำให้ผู้อื่นมีความสุขมันเป็นความสุขของชีวิตน้องครูโชว์มาพบปะพยากรรมพันมีสวรรค์บันดาลพี่น้องครับท่านอาซาว่ามีไอ้เล่ครูโชว์โชว์รับชายพี่น้องครับไม่ต้องเล่นเรื่องเลยครับข้อแต่ว่าป๋าบอกจะทำให้เล่พี่น้องครับหนึ่งโชคดีอีกคนหนึ่งที่ป๋ารับมาเป็นทีมงานเป็นน้องคนเป็นน้องเป็นพี่คนโตครับพี่คนโตของวงของน้องๆครับนะครับแล้วก็ป๋าเห็นในสิ่งที่ทุกอย่างที่ผมร้องมาครับผมไม่เคยมีครูทำไมอ่ะคือผมไม่เคยมีครูที่สั่งสอนถึงขั้นการแบ่งลมหายใจอ๋อและการแบ่งช่องไฟครับซึ่งที่ผมรับรู้มาคือเหมือนกับว่าเรารับรู้มันโดยแค่เราฟังแต่เราไม่ได้พอเหมือนมาอยู่กับป๋าให้ฟังให้ลึกขึ้นให้แบ่งช่องไฟให้รู้จักคำว่าร้องเพลงเป็นกับร้องเพลงได้อืมเขาเรียกว่าเรียนมาเขาก็สอนในเชิงของวิชาการใช่ไหมครับแล้วก็ร้องได้หนึ่งโทษทีครับผมเริ่มร้องเพลงอายุกี่ปีผมเริ่มร้องเพลงตอนอายุ17ครับ17ปีทำไมฮะ17ปีช่วงนั้นผมว่างานผมมีอะไรทำประมาณนั้นครับไม่ใช่ครับ ครับก็คือช่วงนั้นเป็นการเรียนรู้และเป็นช่วงที่ว่าเราเริ่มจะเริ่มประกวดหนึ่งร้องเพลง ลูกทุ่งเพลงแรกในชีวิตเพลงอะไรลูกทุ่งเพลงแรกในชีวิตผมร้องเพลงแรกเลยนะเพลงแรกเลยอยากฟังรู้ร้องไหมฮะเพลงแรกมันจะดีนะครับพายเรือลอยลำมาตามชายคลองยิ้วรักหน้ามองอยู่ริมซองฟังเพลงกูชอบโอ้เพราะอยากเยิ้มเลยครับครูหนึ่งร้องเพลงได้เพลงอะไรครับเพลงแรกที่ผมร้องจดหมายจากแม่ครับครูอย่าฟังสดครับร้องให้จบนะสี่สาม
พี่น้องแฟนรายการอยู่ทางบ้านนะครับพี่น้องเค้นฟังนะครับเค้นฟังนะครับเค้นฟังเค้นฟัง4 3 2 1ควันหายจดหมายของแม่ส่งมาเนื้อจดหมายเขียนครับบอกว่านักร้องทุกคนเสียงดีครับนะครับเวลาขึ้น YouTube อย่าลืมเข้าไปโหลดนะครับอย่าลืมเข้าไปทำไมให้ได้ตังค์กับบูมต้องกดอะไรนะต้องวิวอะไรนะต้องชมใช่ไหมลูกเทปชุดนี้ไม่มีขายนะครับเราจะขายทาง YouTube นะครับช่วยกันดูนะครับต่อจดหมายเขียนว่าทุกตรมเจียนมาหน้าฝนแรงพ่อก็สามีอันต้องตายเพราะครับครับเป็นโมโหแล้วเห็นพ่อมันอ่ะก็ใช่ฮะผมร้องผมยังกลัวน้องมามีดไล่แทงเมืองบอกครูชาวว่าวันนี้เป็นชีวิตที่หักเหถูกไหมสุดๆเลยครับหมายถึงว่าเพลงที่ร้องมาทั้งชีวิตนี้ต้องลบทั้งหมดต้องลบหมดเลยต้องเขียนใหม่ครับต้องเขียนทฤษฎีใหม่ต้องเขียนทฤษฎีใหม่ในสมองผมและในพฤติกรรมของผมใช่ครับตอนนี้อยู่กับป๋าร้องไปกี่เพลงแล้วครับตอนนี้ร้องมา2เพลงแล้วครับเป็นเพลงปักเข้าให้กับเพลงคืนเหงาเล่าหวานครับพี่น้องต้องขอโทษนะครับน้องกูชอบข้าไปตอบไม่ได้นะครับจังอู้มัดนะครับพี่น้องครับน้องกูชอบเพียงต้องการจะบอกพี่น้องแฟนรายการว่าครูโชว์โชว์วันนี้น้องกูชอบต้องกราบขอประคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ไม่โฆษณาหลายไม้ละครับถ้าไม่โฆษณาสักวันนะครับน้องกูชอบอยากจะให้เทปนี้ครับมันเป็นเทปที่ซึมซ่านมอและล็อกของลูกทุ่งนะครับขอบคุณก้อนนะครับไหนว่าเวเดปลาเซอร์จอวินิจขอบคุณกูคุณเจมารีฮอนด้าถุงส้งขอบคุณคุณต่อผ่าซ่อนซีดีขอโดจาวเด็กมังกรขอบคุณโรงแรมซีเคขอบคุณพออะไรมึงนะครับหนึ่งครับปักเข้าให้ครับเปิดปุ๊บแฟนชอบเลยมันเป็นเพลงวัยรุ่นที่ที่เจ้าชู้อะนะเจ้าชู้ติดป๋าไหมครับจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ครับรอหาเรื่องจะโดนไปเนี่ยจริงๆไม่จริงๆทั้งผมทั้งผู้ชายที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่ใช่นะครับครับแต่ยกเป็นพี่เอกนะครับพี่เอกอ๋อพี่เอกยิ่งแล้วเลยฮะพี่เอกเขาแต่ไม่เจ้าชู้เลยแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นี่ครับปั๊กเขาให้บอกว่าเป็นผู้ชายที่เจอผู้หญิงแล้วชอบเลยใช่ครับรู้ทำไงดีจะบอกก็ไม่ได้ครับขอเบอร์ก็ไม่ดีไม่ดีครับโอ้เครียดเลยอะเครียดเลยฮะปักทุกวันใช่ไหมครับก็เลยเดินไปปักทุกวันตัวเลยครับเพลงนี้เป็นเพลงวัยรุ่นครับผมถูกไหมครับเหมาะกับผู้ชายที่ยังไม่มีผมไม่มีแฟนต้องครับแต่งตัวไปห้างตังไม่มีครับม้าโฮลเลอร์บินพี่รองแฟนรายการครับต่อเดียวนะครับน้องนึ่งเขาจะเดินทางไปวันนี้มีงานที่ศรีประจันครับศรีประจันนะครับไปร้องเพลงครับเพลงที่สองครูฟังแล้วเมื่อคืนคือยอดมากเลยขึ้นเงาแล้วหวานครับร้องโชว์หน่อยได้ไหมครับคืนเงาครับกอดเขาละสดเราชมเดือนเงาจังว่าเพื่อนไม่มีใครรู้ใจเรายามค่ำคืนอากาศก็หนาวมาโกงโกงชงเราอยู่ข้างกองไฟรีดริงรำร้องระงมน้ำข้างพรางโพรมผสมเปลวไฟหยิบกีตาร์มาจับคอร์ดดีไซน์ปากก็ร้องเพลงไปแต่ใจนั้นเหงาจังเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเฟซครูตอนแรกหนึ่งบอกคุยว่าเพลงคืนเงาเนื้อเพลงช้าเนื้อเพลงซึ้งอ่ะครับเพลงนี้เราลงป่าแต่งไว้ให้พี่สีเผือกอาจารย์สีเผือกใช่ไหมเป็นอาจารย์สีเผือกร้องก่อนร้องก่อนเป็นเพื่อชีวิตครับผมเอามาร้องในลูกทุ่งครับมาสับจังหวะใหม่ทำให้โจ๊ะขึ้นครูจะบอกเธอนะหนึ่งครับผมร้องเพลงดีมากนะอุ้ยขอบคุณมากครับเฮ้ยเวลาดังอย่าลืมครูด้วยเวลาดังอย่าลืมครูขอโทษครับอาจารย์ชื่ออะไรฮะรอผมพี่น้องแฟนรายการครับวันนี้ครับเรียกว่าครูโชว์โชว์พี่น้องครับ19ปีกับการเดินทางนะครับมาดูเหลือออได้นี่ครับบางทีก็โทรจังนี่ครับแต่วันนี้มีความสุขมากเลยทำรายการสดน้องสตานตีขอบคุณซื้อเทคโนโลยีที่ทำให้เราถึงกันได้ฟังออสมอทอไม่ว่าฟังอยู่หน้าปัดวิทยุวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ครูโชว์โชว์เลยครับไลฟ์เฟซบุ๊กพี่น้องครับวันนี้ครับขอบคุณจริงๆเลยหนึ่งครับผมปักเข้าให้ดีเป็นเพลงฝากนะเราชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนแล้วก็ให้พี่น้องแฟนรายการทางบ้านฟังเพลงปักครั้งแรกครับวอนแฟนเพลงหน่อยลูกเชิญฝากนักร้องกลุ่มศิลปินตัวเล็กๆเดี๋ยวๆพี่น้องอย่าดูตัวนะครับดูตัวนะตัวเล็กก็ฝากไว้ด้วยครับมีทั้งผมด้วยนะครับปักเพลงปักเข้าให้น้องชายน้องเบนซ์ใส่เป็นลุงสว่างน้องบูมชยาภาครับแล้วก็น้องบูมมินตยาและฝากไม่ได้น้องฟ้าขวัญนครฝากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับเล็งเห็นนักร้องที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆครับรุ่นใหม่นึกถึงบริษัท
ไผ่ร้อยกอครับไผ่ร้อยกอครับคือถ้ากอเดียวลมพัดลมหลายกอดีอยู่เราต้องรวมต้องเป็นกอและแตกหน่อออกไปครับใช่ครับผมวันนี้รอบนี้ทั้งครูชาวเขาตะลุและก็และที่ขาดไม่ได้ครับครูครับนำทีมโดยปาพยัคฆ์คำพันธ์นายกสมาคมนิยมปาเขาทำอะไรปาเขาทำอะไรปาเป็นอะไรเป็นเจ้านายผมเลยครับพูดกันตรงๆเลยฮะเป็นพ่อครับเป็นทุกอย่างครับน้องกูโจแรงว่าทำดีต้องตีมือเชียทำดีช่วยกันตีมือเชียและสังคมนี้จะดีนั่งเหลืองนี้พี่น้องครับตะเดอปาจะเล่าให้ฟังกับลงทุนเป็นร้อยล้านพี่น้องครับใครจะกระหันชาญชัยขนาดนี้ในสภาวะวันนี้พี่น้องครับน้องกูโจเชื่อว่าประเทศนี้พื้นแผ่นดินนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับต้องดลบันดาลให้กาพานกันอย่างแน่นอนน้องเอิ้นแม่น้องฟ้ามาแล้วหน้ามาครูเช่านะครับนั่งเหลืองนี้นี่ชื่อว่า400นักรบขุนรองปลัดชูท่านคือใครนี่เราทำวิจัยเหลืองแม่เจ้าอยู่ว่าท่านคือใครพี่น้องครับแม่เจ้าอยู่ว่าหรือพระนางเหลืองข้าวนี่เป็นพระมเหสีของพระเจ้าศรีธรรมโสกราช2543ครูเช่ามาทำซื้อพี่น้องครับถ้าไปช่วยเชียร์ตัวคนว่าครูเช่าบ้าไปแล้วคนจอบปอเซ่ทำวิจัยเรื่องแม่เจ้าอยู่วะพี่น้องครับปรากฏว่าวิจัยไปวิจัยมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าศรีธรรมโสกราชส้มแต่ประเทศส่งไปเปิดพี่น้องครับส่งไปเปิดพระเจดีย์น้องกูเจ้าเข้าตรูในข้าวฟ้าส้มแต่ประเทศบอกว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำวิจัยข้าวฟ้าพี่น้องครับเป็นบุญบารมีเลือกเกินครับน้องกูเจ้าชอบนั่งนึ่งเหลืองพี่น้องครับนายทองดีฟันขาวใช่ครับตอนน้องกูโจเป็นนักมวยแหละครับนายทองดีฟันข้าวนี่ครับนายจอยอยู่วัดต่อยมวยมันเป็นชีวิตน้องกูโจเลยแหละครับและการได้มีโอกาสเป็นถึงพระยาพิชัยดาบหักพี่น้องครับมาสร้างนั่งครับไปเล่รำเสื้อเปียกหมดเลยมันรำน้ำตาไหลเองนี่พี่น้องครับเรายังนึกถึงฐานแต่ว่าเราไม่สามารถจะรู้ประวัติฐานได้จนจบว่าท่านจบชีวิตแบบไหนนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่ซ่อนคนได้ว่าอันคนเราเกิดมาไม่มีใครที่ไม่ลำบากแล้วจะได้ดีถ้าได้ดิบได้ดีวันนี้ครูโชย้ำว่าอย่าลืมพ่อแม่อย่าลืมครูบาอาจารย์อย่าลืมผู้มีพระคุณที่สำคัญอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนวันนี้พี่น้องครับมากันจังมดกับกองเชียร์ครูโชเชียร์แล้วกันว่าเทปนี้น้องครูโชต้องเก็บไว้เพราะว่าการได้มีโอกาสมาพบทากับลูกๆที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่พ่อแม่ก็เป็นผู้นำเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นน้องเซ่เบนลูกอาเซรีหลงสว่างไม่ว่าจะเป็นน้องบูมลูกพี่ชูซี่พี่นกไม่ว่าจะเป็นน้องนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์ของอาเซรีและการลูกสาวครูเช่าน้องฟ้าฟันนาคอนพี่น้องครับถ้าไม่มีบุคคลคนนี้ครับครูเช่าก็ไม่รวยไปปลาไหนนี่พี่น้องครับปลาพยัคฆ์คำพันธ์วันนี้พี่น้องครับหลายคนบอกว่าวัฒนธรรมกำลังทุกข์ทำลายไม่ใช่ครับเราไม่รักวัฒนธรรมใช่พี่น้องไม่มีใครทำลายวัฒนธรรมไทยได้เลยครับนอกจากว่าเราไม่รักนี่ครับวันนี้ป้าพยับคำพันตัดสินใจครับมาดูทุกข์อภิษกับแต่วันนี้ตัดเชื่อใจไปแล้วสร้างนั่งนึ่งเรืองและการนองนองลูกลูกที่มาร้องเพลงลูกถุงครับลูกถุงกำลังจะสู้เลยครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าโมนี้ไม่กลับมาหรือโมนี้ไม่มีแรงไม่พลังไม่คนช่วงเสิร์ฟมาดูไปปลาไหนครับวันนี้พี่น้องครับเคโอมากรุงเทพกลับมาจากก้อนเคนี่ครับพี่น้องครับกลัวความชุ่งแต่วันนี้ต้องการจะเอาเทปนี้มาบอกพี่น้องคนตายและคนไทยที่ติดตามทางในประเทศและต่างประเทศว่าเราเกิดเป็นคนไทยเราต้องรักความเป็นไทยครับพี่น้องไปเลยภาพนะครับว่าการสร้างนั่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับลงทุนเชียดร้อยล้านนะครับสร้างเสร็จแล้วกับนั่งตัดต่อเรียกว่าเรื่องนี้ถ้าว่าใช่วันไหนคนไทยต้องเล่ครับต้องเล่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเล่ให้เกิดความภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเราอยู่ในวันนี้พี่น้องครับเรามีบรรพบุรุษดีป้าครับป้าเคยสร้างหนังไหมครับไม่เคยสร้างมาก่อนเลยครับเป็นเรื่องแรกป้าเคยเล่นหนังไหมครับถามเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวเท่ากันตนาเล่นเขี้ยวเสือไฟกับแอดคาราบาวด้วยกันเล่นเล่นละครนะครับเป็นละครละครนะฮะวันนี้ป้าคิดตัดสินใจมีแรงบันดาลใจหรือใครมาบอกต้องมาสร้างหนังเรื่องนี้ป้าครับจริงๆก็ไม่คิดมาก่อนครับเพราะผมเป็นคนเกิดที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับบ้านเดียวกับท่านคุณรองปลัดชูบ้านเดียวกับนักรบผู้กล้าอีกหลายๆท่านอย่างเช่นพ่อดอกพ่อแก้วพ่ออินพ่อเมืองพ่อชวดพ่อแท่นพันท้ายนรสิงห์นายขนมต้มและขุนรองปลัดชูก็คนพิเศษในชาติป้าครับป้าครับครับนายขนมต้มด้วยนะครับครับผมนะฮะนายขนมต้มบรมครูมวยไทยถูกต้องครับเกิดที่นี่แหละครับครับที่นี่ฮะครับคนพิเศษในชาติพันท้ายนรสิงห์ที่ไปสิ้นชีวิตที่ละครครับผมเกิดที่นี่เหมือนกันครับผมแล้วเป็นเมืองนี้มีผู้กล้าหรือเปล่าจริงๆเมืองอ่างทองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย
นะไม่ใช่ว่าอ่างทองเขาเรียกแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ผลิตนักรบให้กับกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นสมัยนั้นผมเกิดที่บ้านดาบอำเภอวิเศษบ้านผมเป็นบ้านที่ตีดาบให้กรุงศรีอยุธยานะครับบ้านของคุณรองประชุมอยู่ที่400ในเขตบ้านดาบตอนที่ทำไมถึงสร้างวัด400เพราะอะไรเพราะว่าคุณรองประชุมได้นำไพร่พลไปต้านทัพที่กุยบุรีนะครับได้ไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับแล้วก็ได้นำอัฐิกระดูกต่างๆที่แกงเก็บได้ในยุคสมัยนั้นก็มาบรรจุไว้ในเจดีย์แล้วก็สร้างวัดไว้ชื่อว่าวัด400เพราะ400เนี่ยคือ400คนที่ไปเสียชีวิตที่นั่น400นักรบ400นักรบที่มาจากเมืองวิเศษชัยชาญใช่ครับไปปกปักรักษาประเทศไทยครับตอนนั้นต้องใช้คำว่าสยามประเทศไปป่ะสยามประเทศใช่ครับครับนะป่าครับคุณรองปลัดชูนี่ถูกลืมไปจากประวัติศาสตร์ถูกมั้ยถูกต้องครับมีจารึกไว้แค่2บรรทัดเท่านั้นครับนะครับนะฮะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมนะครับเพราะท่านเองเป็นชาวบ้านนะครับก็ยังมีจิตอาสานะครับถึงว่าตรงนี้นะครับผมอยากทำให้กับปกิจสมุนไพรคนไทยเราเนี่ยครับนะฮะจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราเห็นเลยว่าคนไทยเราจะสร้างความแตกแยกกันหลายหมู่หลายคณะแต่ลืมไปแล้วหรือยังว่าเราเกิดในแผ่นดินไหนแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของคนไทยบรรพบุรุษที่สร้างแผ่นดินที่ต่อสู้กันมานะฮะเลือดเนื้อและน้ำตาสิ่งที่ได้มานั่นคือแผ่นดินให้พวกเราอยู่ทุกวันนี้ลืมกันไปแล้วหรือ มาทะเลาะกันทำไมมาแตกแยกกันทำไมมาฆ่ากันทำไม เกิดในแผ่นดินไหนนะครับนี่คือแผ่นดินของคนไทยเรานะนะครับถึงจะต่างชาติศาสนาก็ตามแต่ครับต้องมีจิตสำนึกนะตรงนี้ป่าพูดเชื่อแล้วเกินว่าวันนี้แฟนรายการที่ให้เกียรติติดตามนะป่าครับขอบคุณมากมากนะครับพี่น้องแฟนรายการครับที่ติดตามอยู่รอบนี้น้องกูโชว์อยากฟังเสียงนะครับพี่น้องครับสามารถซื้อสั้นมาทางไลฟ์เฟซบุ๊กน้องกูโชว์เข้าตะลุยนะครับคนที่ไลฟ์ไม่เป็นไม่ปลื้มนะครับให้พนมมือขึ้นมาแล้วเปล่งวาจาว่าซาถูซาถูซาถูสร้างครั้งครับเพื่อเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษของเรามีการแถลงข่าวผ่านสื่อโซเชียลเลยครับพี่น้องครับเพื่อต้องการจะบอกพี่น้องว่าข้อคนละหนึ่งรอบนั่งนี้ข้าวใช่ที่ได้ต้องไปเล่เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เราภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยให้เราภาคภูมิใจที่เราอยู่ในประเทศนี้พี่น้องครับวันนี้และกับป๋ามีความสุขมากเลยป๋าครับอยากให้ป๋าได้ฝากข้อคิดอีกนิดนึงครับถึงพี่น้องแฟนรายการทุกท่านในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยครับป๋าครับก็ฝากไปยังพี่น้องนะฮะคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทุกศาสนาที่อยู่ในแผ่นดินไทยเราครับผมเชื่อเหลือเกินครับทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเว้นแต่ตัวบุคคลเท่านั้นที่พึงประพฤติสิ่งถูกหรือควรหรือไม่ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับปลูกจิตสำนึกว่าตอนนี้เรามีพ่อคนเดียวกันนะครับพระองค์ท่านพระองค์ท่านสวรรคตไปสิ่งตรงนี้ทุกคนเสียใจทั้งแผ่นดินแม้แต่ชาวต่างชาติก็เช่นเดียวกันจะทำอะไรก็ตามแต่นึกถึงพระองค์ท่านครับนะครับขอทุกคนจะมีความสุขความเจริญนะครับนะครับด้วยรักจากผมยับคำพันเพลงไล่เพลงดีปาเคียนมีอยู่เพลงนึงครับลูกสาวกูเช่าเข้าตุลภาไปร้องที่หน้าเวทีมันอยากร้องนี่ครับแล้วก็ให้ร้องวันนี้แฟนรายการที่ติดตามอยู่นะครับทางไลฟ์เฟซบุ๊กรายการวิทยุอสมทพี่น้องอยากฟังไหมครับผมอยากให้ปาลองสดสักนิดครับลูกโบทองครับปาครับปาเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับคือผมเขียนมันมีความเสียใจครับเสียใจไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับคนทั้งประเทศครับนะฮะพอรู้พระองค์ท่านสวรรคตทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจนะฮะผมปิดกล้องเปิดกล้องหนังไปเสร็จถ่ายได้วันหนึ่งลุงคือพระองค์ท่านสวรรคตนะผมหยิบปากกามาเขียนเพลงร่มโพทองของแผ่นดินแล้วให้เสรีลุงสว่างกับสุดารีราชสีมาตั้งใจไว้เลยตั้งใจไว้เลยต้องสองคนนี้ร้องนะครับเดี๋ยวนะครับบูมเก็บภาพไปครูด้วยตอนสัมภาษณ์ป๋านะลูก นะครับป๋าช่วยร้องนิดหนึ่งไปนะครับพี่น้องครับวันนี้บอกพี่น้องแฟนรายการว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วป๋าพยัคฆ์คำมันก็เป็นนักร้องผมจะฟังเสียงป๋าสดผ่านรายการเป็นสิริมงคลกับพี่น้องแฟนรายการด้วยครับรุ่งโพทองครับเชิญครับป๋าร่มโพทองของแผ่นดินพระองค์ทรงศีลสู่สวรรคาลัยถวยราชทั่วราหลังน้ำตาลัยชาวโลกเศร้าโศกเสียใจพ่อของเผ่าไทยไม่หวนคืนมาต
่างชาติยกย่องแส่ซองพระบารมีสถิตอยู่คู่ชีวีทรงพระปราณีและมีเมตตาพระองค์ทรงโปรดปกป้องพ้องไพร่ฟ้าชนชาติทุกศาสนาที่เข้ามาพาสุขร่มเย็นขอบคุณมากครับครับจะบอกพี่น้องแฟนรายการวันนี้ว่าที่ให้กีดติดตามนะครับครูชาวเขาทุกพยายามจะเลงกลางนะครับจะเข้มเต็มทีเลยครับวันนี้เราจะบอกพี่น้องแฟนรายการว่าสมศักดิ์ศรีแล้ว ชีวิตนี้เกิดมาได้ตอบแทนแผ่นดินเกิดครับถูกนะครับเวลาที่เหลือของปาเราไม่รู้ว่าจะเหลือกันเท่าไหร่ในโลกนี้นะปาไม่มีใครกำหนดได้อนาคตปาอยากทำอะไรต่อไหมครับคิดว่าไม่คิดว่าจะทำอะไรเลยครับอยู่อย่างนี้ดีกว่าครับครับครับอยู่ไปวันวันหนึ่งให้มีความสุขนะฮะเราก็อยู่ไปวันช่วยกันสร้างสรรค์ครับนะฮะช่วยกันจองลงสิ่งที่ดีงามมาดีกว่านะครับครับปาครับผมเป็นน้องชายปาหรือว่าลูกศิษย์ปาก็ได้นะครับครับผมไม่รู้จะให้อะไรปาเลยวันนี้ชีวิตนี้ผมอยู่คำพูดอยู่คำหนึ่งที่เราคนนครปาครับเขาบอกว่าถ้าคนดีอยู่ในชุมชนของชนเหล่าใดแล้วความสุขและผลจะบังเกิดแก่ชนเหล่านั้นน้องกูชาวข้อตุลุข้ออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องแฟนรายการนะครับที่จะมอบคำพูดจากศิลาจารึกช่องค้อยอำเภอจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชที่เขียนเป็นภาษาอื่นมาแปลเป็นภาษาไทยได้ให้กับปาได้มีโอกาสอยู่เพื่อนำทับวัฒนธรรมนำน้องๆ นำศิลปะศิลปินเพื่อให้ก้าวสู่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และก็มารวมกันสร้างสังคมนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะครับขอบคุณป๋าครับขอบคุณครับโรงแรมซีเคียวรีสอร์ทจำกัดขอเสนอที่พักชั้นดีริมทะเลอ่าวไทยที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซีเคียวรีสอร์ทบรรยากาศดีมีที่พักหลากหลายสไตล์มีห้องประชุมห้องอาหารห้องคาราโอเกะบริการอินเทอร์เน็ตเรือปั่นรถ ATV มีรถตู้บริการรับส่ง CK Resort ที่ถนนปากพนังหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชสำรองจองที่พักโทร075-354-488 085-062-4222บริหารงานโดยคุณวิ CK Resortถ้าแรงถึงเรื่องรถเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดสีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดต้องเลือกรถเครื่องฮอนด้าแล้วก็ไปซื้อที่บริษัททุ่งส่งปิยกุลการ199จำกัดในเครือปิยกรุ๊ปและบริษัทในเครือปิยกรุ๊ปเคียงคู่กับรถเครื่องฮอนด้ากันมา20กว่าปีไม่ต้องวังเวิร์ดพี่น้องเอ้อรื้อโทรไปก่อนก็ได้ที่0711040อภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพระสอนสิริคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31-47ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆใกล้อนุสาวรีย์สะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัฒสรศิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัฒสรศิริโทรศัพท์081-956-5455 075-431-107การใหม่ๆช่างทันสมัยหายสุขบ้านเดียวเลิศหรูดูก็หาแท่งคอนโดโชว์มาตรฐานสบายสไตล์คนคอนมีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้เช่าช่วยโฆษณาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามรอยตายการเดินตามรอยผู้นำสมาชิกโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชผู้อำนวยการชัยวุฒิครุฑมาศพร้อมทีมงานหลังจากมีนโยบายจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมสัมมนาผู้นำสมาชิกกับปรากฏว่ามีพี่น้องหลายคนที่แก้งมาร์กควางอธิบดีเล่งวันก่อนมีโอกาสกินข้าวกับอธิบดีท่านบอกว่าจะต้องให้ผู้รู้ในแต่ละชุมชนนี้เป็นครูผู้สอนครับวันที่ผ่านมานี้
พี่น้องครับการเรียนรู้มีปัญหาก็ต้องปรับกลยุทธ์กันไหมวันนี้มากที่จังหวัดพังงาครับตรงนี้บ่อขู่ชาวเป็นบ้านถ่ายย่อยย่อยไม่ต่างบ้านเลยครับย่อยเบ้ครับพี่น้องครับและการตำบลบ่อแซนไอยาบ่อเป็นแซนและการทับพุทธพี่น้องครับพังงามะลิวันใช่ไหมครับนามสกุลทองพรมทองพรมทองพรมค่ะพรมพร้อมทองพร้อมทองพร้อมทองพร้อมพร้อมจำนำใช่ไหมครับค่ะพร้อมจำนำวันนี้บอกกูชาวาเป็นคนลุ่มน้ำปากพนังค่ะมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ6ปีอะค่ะ6ปีมาโดยให้เพื่อนเพื่อนะครับมามีครอบครัวมีครอบครัวที่นี่ที่นี่นะครับมารักนุ่มปังงามารักบังที่นี่บังที่นี่นะครับพี่น้องเป็นรายการครับจากลุ่มน้ำปากพนังโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้ามก้อนว่า6ปีก่อนจะมาโยปารังทำอะไรอย่างครับอ๋อทำงานห้างอยู่ค่ะห้างสร้างห้างขาอาบังนะครับลงเชียงบังกันเลยตามมาพังงาที่บ้านเดิมๆนี่พ่อแม่มีอาชีพอะไรครับปลูกส่วนปาล์มทำปาล์มปาล์มอย่างเดียวครับค่ะหน้าทำไหมครับไม่เล่ไม่มีไม่มีทำแต่ปาล์มวันนี้มาอยู่ที่นี่นี่ปรับกลยุทธ์ไม่จากสร้างห้างแต่งตัวสวยตารุดปากเด้งเลยค่ะต้องค่ายข้องในห้างเชเอวันนี้มาเพื่อศึกๆเลยบอกครูเจ้าว่า6ปีที่มาอยู่นี่นี่ได้มีโอกาสมาทำอาชีพเรื่องกล้วยชาบค่ะทำกล้วยชาบกี่ปีแล้วครับ2ปีกว่าแล้วค่ะเริ่มเดิมที่นี่มะลิวันทำอะไรที่นี่ครับก่อนๆเนี่ยครับธุรกิจตัวเองเลี้ยงปลาแล้วก็ส่งกุ้งภูเก็ตอะค่ะเลี้ยงปลาส่งกุ้งภูเก็ตซึ่งเคยมาค้าฟันนะครับว่าทำกล้วยชาบอ๋อไม่พอดีเห็นคนที่นี่คือเขาหลังจากที่เขาตัดยางหรือว่าคนที่เขาว่างงานนี่เขาไม่ได้ทำอะไรไปนั่นแหละซึ่งเราก็ช่วยพี่ช่วยน้องกันไปในตัวอ๋อชวนชวนพวกค่ะคิดกันเล่นๆว่าเราได้ทำอะไรสักอย่างค่ะข้องมาเรียวันนี่คือเลี้ยงปลาใช่ไหมครับแล้วก็ค่ายกรุงส่งผูกเย็ดมีตลาดอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วอยู่บ่ายไม่บ่ายเท่าไหร่ค่ะแค่นายนะค่ะคือก็มีรายได้มีเงินพันมือถูกไหมครับค่ะซึ่งการมาคิดเรื่องกล้วยเคยเป็นคนคิดเรื่องกล้วยครับคิดเองค่ะคิดเองทำไมครับคือมันไม่รู้ว่ามองแล้วคือที่นี่มันไม่รู้ว่าอีทําไมได้เปลกเลยกับเอ็นว่ามีกล้วยอยู่ข้างๆบ้านน่ะได้ป่ะเนี่ยเราน่าจะลองเลยเอาคนเอาสิ่งของที่ของบ้านเรามาทําเลยเพียงเดียวว่าบอกกล้วยทุกควันกล้วยไปตั้งหน้าเด้นค่ายเอามาเพิ่มมูลค่าค่ะซึ่งกล้วยชาบเนี่ยไปเรียนรู้มาจากไหนอ่ะครับที่มาชาบที่บ้านเรานี่ครับคิดเอาเองอ่ะคิดเองเลยค่ะมาทํามาเองเริ่มเล็กเริ่มเล็กมีรถเดียวค่ะก็เคล็ดก็เคล็ดก่อนพัฒนามาพัฒนามาพัฒนามามีโอกาสได้รับการคัดเลือกใช่ไหมครับเป็นผู้นำสมาชีพไปอบรมไปอบรมกี่วันนะครับ3วัน3วันไปพบเพื่อนข้าวกลุ่มมีครูผู้สอนพาไปแรงงานได้เห็นเลยว่าตลาดลุยมดใช่ไหมครับตอนนี้กล้วยที่ปลูกทีนี้หรือว่ากล้วยที่ซื้อมาจากไหนครับที่ทำกล้วยชาบนี่ครับตอนนี้ก็ซื้อที่นครมั่งแล้วก็สุราษฎร์ที่เมาส่วนเขาอยู่ตะประจำเพราะกล้วยที่นี่มันไม่ทันไม่พอเลยไม่พอค่ะเฮ้ยทำไมมาโยนในคนขอนยางขอนบ้านมาครับกล้วยเขาไม่กล้าขอนยังไม่ครับยังไม่กล้าขอนยังไม่กล้าตัดสินใจมีคนบอกครูชาวแบบกล้วยชิบหลายรวยได้เลยเพราะนึกไม่ต้องเถื่อปุ๋ยเถื่อแต่ปลาเล่มกับทีแทงปามแทงนอกกล้วยทุนนะครับแต่วันนี้เฮ้ยเลวว่าได้เป็นกอเป็นกำเลวตอนนี้สมาชิกกี่คนครับวันนี้ครับตอนนี้ที่ทำอยู่ก็16คน16คนจ้ะก็เวียนไปมากันค่ะนะครับวันนี้ทำกล้วยชาบบอกพี่น้องแฟนรายการนะครับว่ากล้วยชาบที่นี่เริ่มเฮ้ยเลวว่าน่าจะติดดาวได้ไม่นานนี้เพราะว่ามีการเพิ่มมูลค่ามีการปรับโครงสร้างมีการปรับซี่มีการปรับกลิ่นมีรสชาติค่ะครบรสชาติเลยวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างครับก็มีเคลือบคาราเมลแล้วก็ปาปริก้าครับแล้วก็พริกไทยดำครับแล้วก็ต้มยำแล้วก็ธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็กาเฟ่กาเฟ่6อย่างเลยราคาไม่เท้ากันไม่เท้ากันค่ะบอกพี่กูชอบว่าโล100ว่าบาทนี่อยู่ได้เลยก็อยู่ได้ค่ะเซตตึงมาถึงอย่างน้อยโล120บาทตอนนี้ใช่มั้ยครับค่ะอยู่ได้เลยค่ะภาพนิดนึงผ่านมา2ปีกับความพอใจในการเปรรูปกล้วยนี่พอใจมากน้อยสักประมาณใดๆครับพอใจมากค่ะเพราะว่าเริ่มเล็กที่ถ้ามันตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าตลาดอีไปค่ายอีไปค่ายค่ะแต่ตอนนี้ถือว่ามันผลตอบรับมากคือมันเกินคาดอะค่ะนี่แค่2ปีนะค่ะนี่ถ้าเป็น4ปี6ปี8ปีนี่เดี๋ยวว่าต้องขึ้นห้างแล้วถูกไหมครับวันนี้บอกพี่ผู้ชอบว่าวันนึงอย่างน้อยร้อยวิค่ะหมดเลยค่ายหมดหมดค่ะ
มีช่วงฤดูกาลไหมว่าช่วงนี้ฝรั่งมาไข่ดีฝรั่งช่วงนี้ฝรั่งไม่มานี่ไข่ไม่ดีไม่มีไหมครับไม่มีค่ะสม่ำเสมอค่ะวันนี้รอยวี่นี่คือมัดเกลียงเลยค่ะโถนะครับพี่น้องที่มาสมาชิกที่มานี่ดีขึ้นไหมครับดีค่ะดีขึ้นไม่ว่างงานแล้วก็ได้รับรายได้แต่ละเดือนและก็ที่สำคัญครับมีโอกาสไปเที่ยวไปพัฒนาไปเรียนงานไปร่วมกลุ่มกันแต่หน่อยอยู่บ้านคนเดียวพวกมันไปไหนมาทางทีนี้บาดใจเลยเป็นกับตามใจพวกไปได้เลยนะครับได้หมดเลยนะครับวันนี้บอกพี่ครูชอบว่าอนาคตต้องมีโรงงานต้องมีโรงเรือนต้องมีห้องออฟถูกไหมครับใช่ไหมครับวันนี้ล่างจากที่มีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับพุทธกล้ามาช่วยนับนู่นนี่ครับเป็นเบอร์บ้างครับก็ตั้งแต่เริ่มทำมาเลยขั้นแรกก็คือมีพัฒนาชุมชนนะคะที่ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเรื่องมาตลอดครับค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่ว่าข้องรัฐก็มีข้องกองทุนฟื้นฟูแล้วก็ประชารัฐที่ได้โรงเรือนตรงนี้ครับค่ะแล้วเนี่ยค่ะซึ่งทำให้กลุ่มของเราเดินเริ่มมีพลังมันเมื่อว่าวันนึงถ้าติดดาว2ดาว3ดาว4ดาวนี่ไปโอท็อปได้ไปเมืองทองได้ไปเมืองนอกได้ว่างไหมครับว่างค่ะวันนี้ขึ้นทะเบียนแล้วค่ะตามโครงการของผู้นำสมาชิกใช่ไหมครับค่ะติดดาวนี้สามารถจะบินได้เลยพร้อมเลยวันนี้ถ้าหากว่าตลาดวางขึ้นเรื่องจากรายการเลยวันนี้พี่น้องติดตามทางไลน์เฟซบุ๊กนะครับนะข้อโทรข้อเบอร์โทรก่อนครับเบอร์โทรของคุณมาริวันครับเบอร์เลยครับ086 947 6503 6503ไอ้นี่มาถึงวันลาเวกบางงากระบี่ภูเก็ตโอเคๆก่อนนะครับคนไม่ต้องโทรมาไม่ตรงครับไม่ตรงตรงเคๆๆก่อนวันนี้ประวาเรากำลังขยายตลาดกับแม่ขอโทรมาคุณมาริวันใดเลยมีงานเลี้ยงมีงานวัดมีงานถอดป้าป้ายมีงานเลี้ยงนำชาตามเบอร์ตายเบอร์โจเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอก็สามารถจดไว้ได้ในลาเวกซ้ำเสียจังหวัดนี้พี่น้องครับเพื่อว่าเราช่วยกันครับเพื่อนกลุ่มวันนี้บอกพี่ครูชอบว่าหลังจากมีช่วงราชการมีพัฒนาชุมชนข้ามาช่วยนับนู่นนี่หรือไม่อะไรล่างๆถูกไหมครับค่ะวันนึงอาจต้องเป็กกิ้งที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ส่งได้เลยใช่ไหมครับค่ะมาถึงทิ้งต่อการคือออยค่ะและการอารันอารันได้เร็วค่ะได้เร็วค่ะทำไมออยไม่ได้ครับออยมันยังไม่พลาดคือเขาบอกว่าเนี่ยหยับคืนอะไรแบบเนี้ยคือยังไม่อ๋อต้องให้เวลวับแบบเกี้ยงใช่ไหมครับถึงจะพลาดได้นะและการวันนี้ถือว่ากำลังก้าวไปสู้ถูกไหมครับค่ะวันนี้ถ้าจะบอกถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนและการส่วนชื่อทราบพัฒนาชุมชนนี้วันนี้คุณมาริวันอยากบอกอะไรบ้างวันนี้ครับก็อยากบอกว่าคืออยากให้เขาสนับสนุนตรงนี้ของไอ้ของเราวันคือไปได้ดีวันนี้สักอีกนิดนึงมาถึงว่าหลายคนที่มาเริ่มทำวันนี้ก็ถือว่าพอมีการเพิ่มมูลค่าของชีวิตเพิ่มรายได้ใช่ไหมครับยังมีคนหลายคนที่กำลังเลวันนึงถ้าว่าที่นี่มีโอกาสขอนปั๊มและกับลูกกล้วยขอนยางทำช่องทำไรและกับลูกกล้วยถือว่าได้การไปอีกจุดนึงวันนี้ผมถึงว่าตลาดไม่กลัวการผลิตไม่กลัวอย่างค่าอยู่นิดน้อยเลยใช่ไหมครับอย่างค่าอยู่นิดน้อยแล้วถ้ามีออยนี้ไม่ต้องแรงแล้วใช่ไหมครับวันนี้บอกพี่น้องแฟนรายการตามเบอร์ตายว่าเราเดินตามรอยพระเจ้าอยู่หัวพอราชการที่เก้าพอของแผ่นดินที่มีโครงการพระราชดำริพี่น้องครับเซ่พันเซ่รอยเซ่สิบเจ็ดโครงการครองรัฐ70 ปีพออยากจะให้ลูกมีความสุขลูกมีความสุขพอก็มีความสุขลูกมีความทุกข์พอก็มีความทุกข์วันนี้ตามเบอร์ตาย19 ปีในการเดินทางพี่น้องครับไม่น้อยแล้วครับเราไปกันมาทัวร์เจ็ดยานามมาเวทีบานถาเย้ยตำบลบ่อเส้นอำเภอตะพุดจังหวัดพังงาต้องยอมรับก้อนว่าที่นี่ตังคีหลังขุดไว้ช่วยมาครับตังคีหลังขุดไว้ช่วยมาปล่อยเอ็นบดาแม่บ้านทางไล่เช่นการใช้ไม้ใช้มือยังต้องเตรียมการพัฒนาเพื่อไปสู้โอท็อปไปสู้3ดาว4ดาวและก็5ดาววันนี้ขอบคุณครับมากๆนะครับที่ชวนพี่น้องนะครับค่ะแต่ลืมนะครับขอนยางปลูกกล้วยขุดปาล์มปลูกกล้วยนะครับนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอบหน้าเราไปเล่นกับพัฒนากรและก็พ่ออ้อโซ่พ่อชั่วคนครับปลาคว้ามือนี้ผู้อำนวยการชัยวุฒิครุฑมาศครับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชที่ดูแล7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสายมือบางครูชาวว่าเป็นพัฒนากรตำบลบ่อเซ้งครับผมรับผิดชอบอยู่ที่ทับพุทธใช่ไหมครับครับผมเป็นพัฒนากรมากี่ปีแล้วครับผมเป็นพัฒนากรอยู่ที่อำเภอทับพุทธนี่ไปกลับประมาณ15 ปีครับ15 ปีครับมีโอกาสมารับผิดชอบพื้นที่นี้พื้นที่นี้ประมาณ7 ปีครับ7 ปีนะครับครับแล้วเดี๋ยวนี้ความคุณมาริวันเล็กนี่ชื่นใจไหมครับชื่นใจครับจริงๆแล้วพัฒนาชุมชนนี่ช่วยตั้งแต่เรื่องการ
ช่วยเลือกการทำงบประมาณนะครับไม่ว่างบประมาณในเรื่องกองทุนหมู่บ้านบ้านถาย้อยหมู่ตีเปตตำบลบ่อเซนอำเภอตะพุดนี่ครับก็แนะนำในการไอ้จะทำโครงการครับซึ่งโครงการของที่นี่นี่ก็สนับสนุนโอท็อปของเกี่ยวกับกล้วยชาบครับครับที่เราได้หนังตรงนี้ก็เป็นงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านซึ่งพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นเลขาในคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอครับแล้วก็ได้ช่วยให้ที่นี่มีที่ทำที่กว้างขึ้นครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับประมาณปี58หรือ59ผมจำไม่ได้แต่ว่าได้อำเภอตะปุดได้ให้งบประมาณมา25,000บาทในการสื่อถ้าในการใช้วัตถุดิบกล้วยที่ว่ายังไม่ได้ทอดทีนะครับเพื่อให้มันดูว่ามันมีทีกว้างขึ้นมีเวลาทดไม่ต้องเสียเวลาในการในการคราวว่าไอ้ไม่หมดท่าแล้วค่อยมาทำไหมคราวที่ว่าสังเกตเลยว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มกล้วยชาบเนี้ยครับพัฒนาการจากวันเล็กถึงวันนี้นี่ก็ประมาณสัก80%ครับผมก็เรียกว่าอย่างนี้เดียวเร็วถ้ากว่าได้ขัดสั้นโอทบในปีต่อไปนี้นะครับยางหน่อยกับยากระดาษแท็กซี่ดาวซึ่งพัฒนาชุมชนอำเภอตะพุดมั่นใจว่าคงจะได้ซี่ดาวแน่นอนครับมีพี่เลี้ยงมาดูเล่เป็นอย่างนี้หนักมวยขึ้นต่อยพี่น้องไม่ต้องกลัวใจครับมีแรงอย่างเดียวหนาพี่น้องครับวันนี้เราเล่นกับพัฒนาชุมชนแล้วมีความสุขชื่นใจพัฒนาตอนบอกครูชอว่า 80% พ่ออ้อซุนก็อย่าซ้อพ่อชอคนนี้ไปมาแล้ววันนี้เป็นกลุ่มดีเซ่อำเภอที่จังหวัดดีเซ่แล้วครับผมครับก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มขึ้นมาไม่นานที่สักปีสองปีนะครับก็ต้องขอบคุณนโยบายของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านอภิชาติที่ได้นำเรื่องสมาชีพนะครับมาให้กับหมู่บ้านต่างๆนะรู้ให้ชาวบ้านชาวบ้านปลาดนะครับที่เป็นปลาดของชุมชนนะครับจริงๆอันนี้ชาวบ้านชาวบ้านก็เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ขึ้นมาป่าไม้แรกก็คือเราเรื่องการผลิตกระบวนการผลิตเสร็จเราก็แปรรูปเสร็จเราก็มีการตลาดถึงกลุ่มนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรามีการผลิตกล้วยเรามีพอเรามาแปรรูปพอจริงๆมันก็ไม่พอในหมู่บ้านเราต้องไปออกมาจากหนองผู้บ้านหนองต่างจังหวัดแล้วก็มาไปรูปตอนนี้ถ้าได้รับการพัฒนาต่อยอดสักนิดกับโรงเรือนนี่มีการปรับปรุงกล้วยบางช่วงก็ชุกผมเห็นแหละข้างล่างกล้วยชุกอยู่แต่ผมว่าเอาไม่ทันบางทีมาทำและซื้อมาแล้วทำไม่ทันนักกล้วยชุกก็ทำเป็นกล้วยเอาเองถ้ามันมีผืนผลิตภัณฑ์มาอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครูเจ้าครับถ้าคนทุกคนนะกินปลาเป็นรักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำวาเป็นอาชีพร่างกายแข็งแรงนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของกล้วยน้ำวากล้วยชาบอะไรต่างๆนี่กล้วยน้ำวาล้วนๆถึงเป็นผลดีกับสุขภาพอย่างไอพี่น้องที่ชมรายการนี้ก็ซื้อบริโภคกล้วยน้ำวาไม่ว่ามาจากกลุ่มต่างๆอีกเรื่องนึงคือเป็นผู้นิยมจากชาวบ้านจากเกษตรกรทั้งหมดกับที่เราช่วยกันมาประยุกต์ทำให้ควันของชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงๆครับไปผู้นำสมาชิกมาแล้ววันนี้เป็นจังหวัดถีซี่กลุ่มถีซี่นี่พี่น้องครับเรียกว่าเมื่อนกับโปรเล้งว่าพัฒนาชุมชนต้องจัดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงไปรูปครับไปรูปแล้วก็ตามโดยการตลาดครับตอนนี้ก็ทางจังหวัดทางอำเภอก็หาช่องทางการตลาดที่หลากหลายถ้าอุทบขึ้นดาวนี่ตั้งแต่3ดาว4ดาวดาวนี่ก็จะทำให้ก็เรียกว่าไปสู่เมืองทองธานีได้ไปสู่ตลาดที่กว้างได้แต่ว่าถ้าอยู่1ดาว2ดาวทางจังหวัดทางอำเภอต้องพัฒนาต่อครับโดยให้ก็เรียกว่าให้เป็นพัฒนาจากระดับดีนะครับให้ขึ้นเป็นระดับเอระดับบีต่อไปในการที่จะพัฒนาสินค้าอุทกพี่น้องครับวันนี้ครับเราอยู่ที่บ้านถาย้อยบ่อเส้นทับปุดปังงาวันนี้มาแล้วพัฒนากรบอกว่าให้ 80% วันนี้ครบ 100% เราจะลบมาแล้วพร้อมกับฟ้ารกบามาถือกล้วยไปค่ายที่นครศรีธรรมราชวันนี้บอกพี่น้องว่าอาชีพการเกษตรกรรมคือความมั่งคงสยามประเทศการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของการเกษตรกรไทยตามไปตายวันนี้ต้องขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพุดจังหวัดพังงาพี่น้องครับขอบคุณคุณมาริวันคงทองพร้อมทองพร้อมและก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาช่วยกันสร้างอาชีพขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้เราช่วยกันทำเอาสิแบ่งปันใครมีเงินจะสั่นมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงจะไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุน
ุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกตำพื้น108ภูมิปัญญาช่วยสืบสานเจตนารวมคนหาวันดีตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงไทยนำรอยใต้ร่วมชีวิตตามรอยใต้ตามนำมาตามรอยใต้รอยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานช่วยสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี